بسم الله الرحمن الرحيم الله لا اله اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله ثم الصلاه والسلام على اشراف الانبياء والمرسلين سيدنا ونبينا ابن قاسم المصطفى محمد وعلى اله الطيبين الطاهرين المعصومين والمظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسري أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته มวลการสรรเสริญเป็นสิทธิแด่เอกองค์ลละสุบฮานะฮหัวตาลาขอความจำเริญความสันติพึงมีแด่ท่านาศาสดามุ h ัมมัดสุลลัลลอฮุอะลัยฮิวะอะลิฮิวะซัลลัมตลอดจนบรรดาอัฮลุนไบวงวานอิหม่ามผู้บวชสุดยิ่งของท่านอัลฮัมดุลิลละก่อนอื่นขอชูกโก ในเนื้อหมัดและต่าฟิกที่องค์รัสุภาานหุตาอาลาประทานอีกครั้งหนึ่งให้ผมนั้นได้มาพบกับบรรดาผู้แสวงหาความรู้ทุกๆท,ท่านตลอดจนบรรดานักเรียนและนักศึกษาทุกๆคนสำหรับบทเรียน หลักศรัทธาอิสลามประเด็นสำคัญหรือหลักศรัทธาสำคัญอีกหลักศรัทธาหนึ่งนั่นก็คือเรื่องของการคิดบัญชีอามันการกระทําของมนุษย์หลังจากที่มนุษย์นั้นได้ลาจากโลกนี้ไปหมายถึงมนุษย์นั้น พบกับความตายถ้าหากว่าเขาเป็นผู้ที่ประพฤติปฏิบัติในสิ่งที่ดีงามความดีนั้นจะช่วยเหลือเขาและถ้าหากเขาเป็นผู้ที่ประกอบแต่ความผิด ความบาปจนกระทั่งเขาจากโลกนี้ไปแต่เขานั้นมีศรัทธาที่แท้จริงถามว่าใครจะเป็นผู้ช่วยเหลือเขาในเมื่อเขาไม่ได้กระทำความดี อันใดเลยคำตอบก็คือถ้าหากเขามีความเชื่อมีความศรัทธาที่แท้จริงแล้วได้ปฏิบัติอามันการกระทำที่ถูกต้องตามความเชื่อของเขานะครับ โดยเขาคิดว่าการกระทําของเขานั้นเป็นการกระทําที่ถูกเขาก็ได้กระทํามันออกไปในขณะเดียวกันเขาจะถูกลงโทษจากพระผู้เป็นเจ้าใช่หรือไม่ ในเมื่อเขานั้นได้กระทําความผิดบาปมากมายแต่เขาเป็นมุมินเขาเป็นผู้ศรัทธาที่แท้จริงมีความเชื่อในพระเจ้ามีความเชื่อในการพิาพากษาของพระองค์มีความเชื่อในความเป็นศัสนทูตของบรรดาศาตวาทั้งหลาย เขาจะถูกลงโทษกันนั้นเลยใครจะเป็นผู้ช่วยเหลือเขาผู้ที่ให้การอนุเคราะห์กับเขานอกจากพระอัลลอฮฺสุบฮัตาลาก็คือบรรดาศาสดานั้น ศาสดาทั้งหลายจะเป็นผู้ที่ช่วยเหลือผู้ที่ให้การชฝะะกับเขาดังนั้นอะไรคือกฎเกณฑ์ที่เราบอกว่าการชฝะะที่ถูกต้องนั้นต้องมีกฎเกณฑ์อย่างนี้อย่างที่เราได้พูดกันไปแล้วถึง ความแตกต่างระหว่างชาฟาที่ถูกต้องกับชาฟ้าที่ไม่ถูกชาฟาที่เป็นเทศกับชาฟ้าที่เป็นสัจธรรมอะไรคือมาตรฐานวัดว่าสิ่งนี้เป็นชาฟาที่ถูกต้องไม่ใช่เป็นชาฟาที่เป็นเทศ็ศ นั่นก็คือในอันกุรอานได้กล่าวว่าอย่างชัดเจนว่าม an ันจะลลืียัชษ์ฟาอินดะหุอิลลาบอิสนีนั่นคือลอสฮา,าตาลและผู้ที่พระองค์ให้อนุญาตดังนั้นพระผู้เป็นเจ้าคือผู้ที่กระทำชา่วฟ้า โดยเป็นเอกเทศโดยมีความเป็นอิสระในตัวเองแต่สิ่งอื่นสามารถที่จะมาเป็นผู้กระทำเคียงข้างพระองค์ได้ اللهم إني أسألك من أسمائك بأكبرها وكل أسمائك كبيرا اللهم إني أسألك بأسمائك كلها แต่ด้วยกับอนุมัติของพระ โดยการอนุมัติของพระอ,องค์พระอ,องค์สามารถที่จะทำให้บรรดาศาสนทูตของพระอ,องค์นั้นเป็นผู้ให้ชัฟะเป็นผู้ที่ให้ชาฟาอัดได้ในขณะที่ยามมอิซินลาตันฟอุฉฟาอะในวันนั้นในวันที่ไม่มีชาฟาอะใดมีประโยชน์เลย อิลามันอาซินาละฮุรราะห์มาูวะรดิยะละฮุกอลานอกจากผู้ที่พระอ,องค์ให้อให้การอนุมัติผู้ที่เป็นราะห์มานซึ่งเราได้กล่าวไปแล้วว่าหนึ่งในปัจฉยาที่ยิ่งใหญ่ที่สำคัญของการให้ะฟาอะห์นั้นก็คือการะฟาอะห์เป็นราะห์มา เป็นความเมตตาอันยิ่งใหญ่เพอร้องสุบฮานหัวตาอาลาพระผู้เป็นเจ้าพระอ,องค์คืออัลรอฮ์มานดังองค์การที่กล่าวว่ามันอาซินะละฮุรรอ์มานผู้ซึ่งได้รับอนุมัตจากอัลรอฮ์มานอัลรอฮ์มาน,มนมคือผู้ที่ให้การอนุมัตทรัพยเขา วรอดียและหูเก้าล่ะและเขานั้นมีตำแหน่งที่พระผู้เป็นเจ้าพึงพอพระทัยต่อเขามกมมอแม่รดอรเป็นมกอมอันยิ่งใหญ่เป็นตำแหน่งอันยิ่งใหญ่ดังนั้นเราสามารถวัดได้ว่า กฎเกณฑ์และหลักการที่พิสูจน์ว่าการชาฟะอัที่ถูกต้องนั้นก็คือเป็นแบบใดการชาาะอาที่ถูกต้องก็คือการชาาะอาที่ได้รับอนุญาตอนุมัติจากาพระผู้เจ้าสองการให้ชาาะอานั้นจะต้อง สำหรับผู้ที่พระองค์ทรงพอพระไทยเหมือนกับการที่เราขอต่อท่านหญิงฟาติมะอัลจาฮรอสลามุลลอฮิอะลัยฮาว่าให้ท่านเป็นชฟิให้กับเราโดยมีทัศนะขานกล่าวว่าการกระทำเช่นนี้เป็นการกระทำของพวกตั้งภาคีพวกมุสลิก แต่ในความเป็นจริงแล้วการให้ชาฟาอ์ของท่านหญิงฟาติมะสลามุลลออะเลหฮาเพราะว่าท่านหญิงฟาติมะนั้นได้รับตำแหน่งมกอมรดอจะะากลสซบฮะตาลได้รับอนุมัติจากอกละหา,หา,าละุบฮานะฮูตาดังนั้นประเด็น เรื่องของชาฟานั้นเกี่ยวกับความเชื่อในหลักเตาฮิตในขอิกิยัตในการสร้างสรรค์แห่งพระผู้เป็นเจ้าเมื่อเรายอมรับว่าพระองค์คือพระผู้ทรงสร้างดังนั้นพระองค์คือชาฟีแน่นอน ในศาสนาอิสลามในทุกๆมัสยิดต่างยอมรับอย่างชัดเจนว่าอัลลอฮ์สุบฮานะฮูตะอาลานั้นคือผู้ให้การชาฟิฟะคือผู้ให้การชาฟาอัตผู้ให้การช่วยเหลือผู้อนุเคราะห์ให้กับเขาซึ่งพระองค์คืออัลลอฮ์มาน พระองค์คือผู้ที่มีความเมตตาที่สุดดังนั้นกฎเกณฑ์หรือหลักการที่จะกล่าวว่าชาฟะอานี้เป็นชาฟาอาห์ที่ถูกต้องก็คือว่าหนึ่งด้วยกับการอนุมัติจากอาลัลลอฮฺสุบฮฮาตาะัะลาสองเขาจะต้องได้รับ ตำแหน่งระดดจากลักษมพาตาลาเหมือนกับที่ท่านหญิงฟาติมะอัจจาฮรอสลามุลลออะไรฮาได้รับหรือท่านศาสดามุ hammad ซลลลอลฮุอะลัยฮิวะอะลิมสัลัมท่านนั้นคือชาฟิีคือผู้ที่ให้การชาฟัตซึ่ง ทุกทุกชนิดทุกๆประเภทของการฉาะ a ั t ไม่ว่าเป็นการฉา f a ั t ในรูปแบบใดก็ตามจะต้องมีเงื่อนไขที่ได้กล่าวไปถือว่าเป็นกฎเกณฑ์และเป็นหลักการอย่างชัดเจนบ่งบอกว่าผู้ที่จะมาทำการให้ฉาะ a ั t ทำการให้การช่วยเหลือทําการ อนุเคราะห์ในความผิดในบาปที่พวกเขาได้กระทําไปนั่นก็คือว่าเขานั้นจะต้องเป็นผู้ที่ได้รับการอนุญาตการอนุมัติจากลัสุบานตะอาลาตัวอย่างชัดเจน ในประวัติศาสตร์บันทึกไว้อย่างชัดเจนศาสดาทั้งหลายตั้งแต่ศาสดาอาดัมอะัยฮิสลาจนถึงศาสดาสุดท้ายนั่นคือศาสดามุฮัมมัดแต่ท่านศาสดามุฮัมมัดสล,ลลัลลอฮุอะลัยฮิวะอะลัยซัลล,ลัมด้วยกับท่านนั้นมีตำแหน่งอันยิ่งใหญ่มีตำแหน่งที่สูงส่งกว่าบรรดาศาสดาทั้งหลายมักอัมมนมฮมูดา เป็นตำแหน่งที่สูงส่งเป็นตำแหน่งที่ยิ่งใหญ่ท่านจึงเป็นผู้ที่ให้การชาฝาอัตกับบรรดา,าศาสดาทั้งหลายบรรดาบุคลากรแห่งพระพุทธเจ้าทุกคนบรรดาอิหมามแห่งอง์วานของท่าน ก็เป็นผู้สืบทอดของท่านซึ่งเราได้กล่าวไปแล้วในเหตุผลที่เกี่ยวกับความเป็นฮุดยัศของท่านความเป็นฮุดยัศของบรรดาอาลุนไบอะัลหิมสลามโดยเฉพาะอาลุนไบ แห่งอาลีมุฮัมมัดหรือซึ่งเรารู้จักกันในนามผู้บริสุทธิ์ทั้งห้านั่นคือท่านอิหม่ามอาลีอัลัยซ์สลาห์ท่านหญิงฟาติมะอัซฮะรอสลามุลลออะเลห์ฮะท่านอิหม่ามฮัสซันท่านอิหม่ามมุสเลนและตัวของท่านศาสดามุฮัมมัดสลลัลลอฮุอะลัยฮิวะอะซฮ์ลัมดังนั้นกฎเกณฑ์และหลักการที่จะวัดว่าอะไรคือชะฟาอัตที่ถูกต้อง นั่นก็คือ 1. นึ่งมีอิท์ของรัสภาตลาดได้รับการได้รับการอนุมัติจากรัสภาตลาดสองมีตำแหน่งที่รัสภาตลาพึงพอพระไทยก็ขอจบบทเรียนวันนี้ไว้เพียงเท่านี้แล้วพบกันในบทเรียนต่อไปวบิลลาฮิตตฟิกวันฮิดายะ والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته